ระเถรานุเถระพระสังฆอุบาอาจารย์ภิกษุสามเณรด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจเจแล้วก็แสดงความนับถือลุงหนานพ่อน้อยหนุ่มผาจ่อด้วยและอาตมาภาพก็ขอเจริญปอนคณะสถาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้ก็ชุกละหุกพอสมควรวันนี้ก็เข้ามารายการจ้าไปน้อยหนึ่งในรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงประจำวันจันทร์ในวันนี้ซึ่งในปกติ ก็จะเป็นหลวงลุงชัยวัฒน์นาคาเสโนหรือว่าตู้ลุงยองเปิ้นจะมาดำเนินรายการแต่วันนี้เปิ้นได้เดินทางไปศาสนกิจงานข่าวดำอยากเปิ้นนี่เนาะเปิ้นก็มาที่จะมาดำเนินรายการตามได้ทีนี้อาตมาของหูมาพอสามโมงปลายเจเจบอกขอเข้ารายการกำเริบถึง4โมงอ้าวถ้าหากว่ารายการนี้ถ้า4โมงถ้าท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตาปัญโยเปิ้ลมาก็จะได้ปะกับท่านอาจารย์มหาแต่ถ้าเปิ้ลมามาอาตมาภาพก็จะได้ต่อไปจนถึง5โมงวันนี้ก็มันก็เลยชุกละหุกมันก็เลยจ้าไปแต่ก็พอเป็นอย่างนอกสถาญาติโยมช้านิดช้าหน่อยสถาญาติโยมก็คงบอกว่ากันรายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงนี้วันนี้ก็ปากกับอาตมาภาพสมเด็จรักปัญโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำปูนมาเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุมวลชนครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาและเครือข่ายแพร่เสียงเผยแพร่เสียงออกอากาศสู่สถานีวิทยุต่างๆดังนี้สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจสถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมและก็ตุปีสุเทพแล้วก็สถานีวิทยุมนเสียงธรรม106.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่วัดบุพารามตำบลจ้างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์และก็ท่านปรัตอุทัยทั้งสองอุทัยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์โดยป้ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์สถานีวิทยุวัดศรีปันเงินเรดิโออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุแม่วางเรดิโออำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบ้านแป้นเรดิโอบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนและก็สถานีวิทยุวัดบุญญาวาสวิหาร 106.50 จังหวัดลำปางนี่ก็คือสถานีวิทยุต่างๆที่เปิดออกอากาศตั้งแต่เวลา3โมงแรงไป3โมงถึง5โมงไปต้นไปมาปะกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2567เดือน10เหนือ
เดือน8ใต้ออกมานี่10ค่ำออกมานี่10ค่ำแล้วนะพอแถม5วันเนาะแถม5วันก็จะเป็นวันสำคัญแห่งพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษาวันที่20เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเข้าพรรษาของศรัทธาพี่น้องชาวบ้านวันที่21เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์สามเณรฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็จะได้มีโอกาส13วันศีล13วันพระที่จะได้ประกอบบุญที่จะได้มีการฟังธรรมแต่ละวัดแต่ละวาเขาจะได้มีการฟังธรรมกันมีการฟังเทศฟังธรรมมีการทำบุญสวดมนต์กรรมฐานทั้งคลื่นของเขามวลชนคลื่นสีขาวนี่อาตมาก็จะเริ่มตั้งแต่อังคารที่23ไปต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมฟังธรรมอาตมาภาพก็จะยกการฟังธรรมเหมือนเฮาฟังธรรมที่วัดเอามาที่บ้านคือสู่สถานีของสถานจัดโยมมีสูมาเกี่ยวทั้ง3มีถวายการเตะตัวอาตมาก็จะได้มีโอกาสไปเล่าธรรมสู่อากาศตั้งสถานีวิทยุมวลชนครื่นสีขาวตั้งแต่วันอังคารที่23ไปต้นไปแต่อาตมาก่อนแจ้งไปก่อนว่าถ้าวันพระใดวันศีลใดมันตรงกับวันอังคารอาตมาภาพก็ขออนุญาตบ่งบอนเพราะว่าถ้ามันเป็นวันพระไปจับใส่วันการเพราะว่าทางวัดอาตมานี้มันจะมีกิจกรรมหนึ่งเน้นนามศรัทธาเน้นยังเริ่มวันการผูกบ่ได้เลยกะบ่ได้บ่ได้เราวันการที่เข้าปุ่นเฮาก็ถ้าเป็นวันอังการที่มันเป็นวันพระวันศีลวัดอาตมาก็จะมีกิจกรรมหนึ่งได้นำศรัทธาได้ห่วมศรัทธาไหวพระนบธรรมตัวป่ออาจารย์ได้เป็นจุ่ยตัวได้เล่าธรรมตัวได้นำศรัทธาญาติโยมห่วมกันสวดมนต์กรรมฐานถ้าวันพระไหนจับวันการก็เขาก็ยกยอดถ้ามีเวลาที่ว่างโอกาสที่ว่างอาตมาก็มาชดเชยวันอื่นเลยครูบาอาจารย์ว่างตรงไหนครูบาอาจารย์ว่างตรงไหนอาตมาก็คือว่าเขาว่าไปตัวซ้อนเนี่ยเขาว่าเขาว่าไปตัวซ้อนตัวแทรกเนี่ยว่างไหนมาได้ก็มันแย่ใดมันเนาะสถาญาติโยมมันแย่ใดมันก็มันบ่มีภัยแตนถ้าว่ามีองค์แตนอาตมาก็สบายใจเมื่อบ่มีองค์แตน เฮาก็จะต้องได้มาช่วยกันอย่างเงี้ยเปิ้นช่วยเฮาก็เฮาช่วยเปิ้นเปิ้นบ่ว่างก็เฮาตังเฮาบ่ว่างก็เปิ้นตังมันก็ต่างกันไปต่างกันไปอย่างเงี้ย ก่อนที่อาตมาภาพจะได้เล่าเรื่องต่างๆในช่วงเวลาสั้นๆนี้อาตมาภาพก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยมว่าไผจะมาห่วงกินห่วงตานกับอาตมาวันที่19เนอก็คงตอนแรงเนาะวันที่19จะได้มีการทอดถวายพระป่าสามัคคีประจำหมู่บ้านซึ่งในโครงการของอาตมานี้ก็ตั้งเป้ากล่องละ10บาทอันนี้ก็ว่าภายจะร่วมกับอาตมาภายบัสดวกจะมาร่วมกี่ร่วมตานก็อยากโยมจะทำบุญก็กล่องละ10บาท10บาทเนาะอาตมาก็ น้อมนิ้วเนตรอนุโมทนานี่ก็อนุโมทนาแม่สุพิษเนาะแม่ย่อยสันทรายเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพแม่แล้วก็ แม่พรปลาเศร้าก็รับเป็นเจ้าภาพมา
ซิปของ100บาทแล้วก็แม่กรกำมลเขยกลางดอยน้อยพัฒนาหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก่อห่วมมาแถมซิปของ100บาทแม่สีทอนแม่สวรรค์แม่เขียวอันนี้ก็600บาทเนอร์600บาทที่ปนมาร่วมกับอาตมาภาพนี่นะอันนี้ก็รวมกันเป็น600บาทมีแม่ยมหูที่ฝากดีเจมาตัวอีกแล้วก็ยมแม่ที่ปาเจเจที่วัดม่อนจอมพ่อเนอร์อันนี้เปิ้นก็หอมมาหนึ่งซองอาตมากระตึงปากแกะตัวปากแกะเปิ้นพ่อบัดได้อ่านชื่อเปิ้นเดี๋ยวจะเฮ้อลูกเนนเขาเช็คก่อนว่าเปิ้นชื่อหยังเมื่อเขาว่าเปิ้นชื่อหยังแล้วอาตมาภาพก็จะได้นำเอาไปปักต้นปักหยังเฮ้อเปิ้นญาติโยมบางพ่อของเปิ้นก็หัวมาสามสามสิบของ300บาทเนี่ยอาตมาก็ยินดีนะเดี๋ยวก็เนอะเขาซื้อว่ามันติดคัดอยู่เหมือนกันที่โยมหับมา30กล่อง300บาทนี่นะถ้าเป็นว่าชื่อพอยอาตมายังไม่ได้อ่านนะที่มันมีชื่อว่าที่ว่า30กล่อง300บาทนี่นะแจ้งมากับอาตมาเลยเนอะไอ้แจ้งหลังไม้เอาเนอะแจ้งหลังไม้เอาว่าแจ้งหลังไม้เอาว่าชื่อแม่ชื่ออย่างก็ที่ห้าสามสิบของแม่ไหนคะที่ห้าสามร้อยบาทสามสิบของเดี๋ยวมันนักหนาป้าป้านแล้วก็แม่กนกพิษชัยนาโยมกนกพิษชัยนาร้านนานาพรอำเภอฝางอันนี้เปิ้นฮับเลย300กล่องเป็นปัจจัย 3,000 บาทอนุโมทนาเน้อแม่กนกพิษชัยนาร้านนานาพรอำเภอฝางเปิ้นฮับ300กล่องเป็น 3,000 บาทแล้วก็โยมที่เปิ้นหอมมาปลิปจิปต๊อปที่เปิ้นหอมมาโอ้อาตมาก็ได้ถวายท่านเจ้าวาดไปที่จำนวนปันกว่าบาทหอยพ่องโอหอมมาน่ะอาตมาก็นี่อย่าแม่พ่อวสันแม่กัญญาชัยวงวันท็อปอำเภอจอมตองแม่นะเปิ้นฮับแม่นะเปิ้นฮับ30กล่อง300บาทแล้วก็รวมถึงญาติพี่น้องเปิ้นรวมกันได้ 1,300 บาทเนอร์ 1,300 บาทบอกว่าสารแม่กัญญาชัยวงวันท็อปอำเภอสันอำเภอจอมตองได้กะจริงหลายชื่ออาตมากระส่งเฮอท่านเจ้าวาดละอาตมากระมากึดจะเอ๊มันเป็นภัย300บาท300กว่าบาท350เกิดกันเนาะ35กล่องเกิดกับเปิ้นเอาอะ350แล้วก็ยากเปิ้นแถมรวมกันก็ได้อยู่ปันกว่าบาทนี่นะอาตมาก็เอาถวายท่านเจ้าวาดไปละที่ล่าสุดนี่ก็แม่สีทอนแม่พรกำมลแม่พรปลาซอกแม่สุพิษนี่ที่มาล่าสุดแม่กนกพิษชัยนาแม่กนกพิษชัยนานี่เมื่อแม่อาตมาภาพเสียเปิ้นก็ร่วมกล้าสังฆทาน3,000 บาทเมื่อกฐินปีแล้วเปิ้นก็ร่วมมา 3,000 บาทแม่กนกพิษอาตมาภาพก็ยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญแม่เนอะอาตมาก็มาได้ขอเปิ้นนะบางคนเคยว่าโอ้เน้นไปลูกเน้นไปขอเปิ้นแก่อันนี้ขอยืนยันจากใจว่าอาตมามาได้ขอเปิ้น
ต่เปิ้นจุ้ยอาตมาเองอันนี้มันเป็นบุญที่จะสอนเปิ้นจุ้ยเฮาเองเฮาบ่แจ้ได้ไปขอเปิ้นเนาะอันนี้ศรัทธาแจ้งศรัทธาญาติโยมเออไปขอเปิ้นอาการนั่นเดี๋ยวมันจะเสียเนาะมันจะเสียอาตมาภาพมันจะเสียโยมตัวอาตมาบ่ได้ขอแต่เปิ้นมีเจตจำนงเปิ้นมีเจตจำนงที่เปิ้นจะทำบุญเมื่อเจตนาทำบุญของเปิ้นมีเต็มเปี่ยมราตมาก็ไม่ขาดศรัทธาเปิ้นนะตมาก็นำเอาปัจจัยเนี่ยตมาก็บอกข้าวปุ๊กข้าวหอยตมาก็ถวายท่านเจ้าวัดถึงเวลาตมาก็ปักต้นปักต้นปักต้นถวายจานเพื่อซื้อโต๊ะแล้วก็ยังจะสร้างถาวรวัตถุเสนาสนะอันใดมันรู้มันฟังเนี่ยตมาก็จะได้ช่วยกันสร้างให้มันแล้วไปเหียปัจจัยต่างๆมันจะได้ตะไดจังมันมันได้ตะไดก็เป็นบุญมดได้ตะไดก็แปลงตะอันมันมีกระยุทธ์ตรงนั้น เออมันพอกับปัจจัยมันพอกับยุทธ์ไว้ตรงนั้นยุทธ์ก่อนมีเมื่อใดกับแปลงต่อไปมีเมื่อใดกับแปลงต่อไปเนาะอันนี้อาตมาก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยมนะใกล้พรรษาแล้วศรัทธาญาติโยมไหนจะเข้าพรรษาแล้วศรัทธาญาติโยมเกียมทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในกันหรือยังทรัพย์ภายนอกคืออย่างของทำบุญภายนอกของที่ทำบุญภายนอกก็ได้แก่อย่างจะไปถวายเตียนที่ไหนจะไปถวายสังฆทานที่ไหนผ้าอาบน้ำฝนที่ไหนหรือว่าจะที่วัดของญาติโยมเองกาหรือว่า จะเตรียมตัวห่อขนมต้มข้าวต้มเพื่อถวายวัดถวายวาตามประเพณีนิยมของเจ้าเหลือเฮาเข้าต้มข้าวหนมนี่ห่อหนึ่งห่อมกทำด้วยมือตัวเก่ามันบริสุทธิ์พุทธพองทำด้วยมือตัวเก่ามันอิ่มเอมใจนักสถาญาติโยมห่อข้าวหนมข้าวเหนียบห่อข้าวหนมข้าวต้มห่อเหนียบไว้เอาไปตานวัดตานวาสะพองโอ้ละอ่อนบักกินล่าจันนั่งห่อก็เสียเวลาซื้อเอาอาตมาว่าอยากจะให้ญาติโยมถ้ามีโอกาสถ้าทำได้อยากจะให้ห่อให้ดานะมันจะดีกว่าเนาะมันเลี้ยวใจดีถ้าเอาห่อเอาดาด้วยฝีมือของเขาพอมีละอ่อนกินตานวัดยกตานวัดเลยพอมีละอ่อนกินก็ยกตานวัดท่านเลี้ยวใจดีพระสงฆ์องค์เจ้าว่าก็จะไปแบ่งเป็นพวกหมู่ๆไปตานแล้วญาติโยมจะปูจาคืนพ่องกับขอปูจาข้าวต้มขนมเน้อไส้ลำไยไส้บะม่วง เอาว่าตุเจ้าพระเนนก็ฉันบ่มดบางท่านก็บอกว่าเอ๊ท่านอาจารย์เฮาทยอยตานได้ก็เฮาบ่จำเป็นต้องไปโยนในวันนั้นก็ได้หมดเฮาทยอยตานไปเรื่อยๆเฮาบ่ต้องไปตานในวันเดียวมันตานวันเดียวมันน้ำนองแล้วก็ของกินของว่าบางทีมันไปเป็นแกงโหแกงแห้ศูนย์กันบางทีได้แล้วเอาไปถอกของเบอร์มันเป็นแกงโหแกงแฮมันบัดได้ฉันกันทั่วถ้าเอาตานบัดเดียวนี่มันได้ฉันกันทั่วตานบัดเดียวตู้เจ้าพระเนนก็ได้ฉันนะอันนี้ทำบุญไปตานไปทยอยตานไปได้เรื่อยๆขอไปโยนในวันนั้นก็ได้อันนี้ก็คือทรัพย์ภายนอกของเฮาทรัพย์ภายในก็คือศีลธรรมเนาะศีลธรรมเจ
ที่เฮาจะชำระจิตใจของเฮาบริสุทธิ์พุทธพองในการที่เฮาจะทำบุญอันยังก็ดีนะทำบุญด้วยจิตใจศรัทธาเฮาเนี่ยมันเลี้ยวอกเลี้ยวใจทรัพย์ภายในก็คือการทำบุญรักษาศีลภาวนาสวดมนต์กรรมฐานไปจะนอนวัดนอนวาก็ได้เนอะนอนวัดนอนวานั่งกรรมฐานโดยการสวดกรรมฐานกันกู้เจ้าช่วงเข้าพรรษาไปจะหับศีลแปดไปจะถือศีลแปดศีลแปดก็เข้าก่อนออกหลังศีลแปดเข้าก่อนออกหลังก็คือว่าเข้า14ไปออก1ค่ำเข้า7ไปออก9อย่างเนาะอันนี้ก็คือผู้ที่จะหับศีลแปดอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่นะวันพระมีอยู่13วันพระเขาก็ถือเอาว่า13วันเขามีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอย่าตั้งสถานีอาตมาก็กึดไว้แล้วว่าตั้งสถานีวิทยุมวลชนคลื่นสีขาวที่อาตมาออกนี่ก็จะมีกิจกรรมฟังน้ำฟังธรรมเหมือนกันเล่าธรรมเรื่องต่างๆคือวันกุ้มตลอดวันพระตลอด13วันพระตลอดภาษานี่เถอะตลอดภาษานี่อาตมาก็จะพยายามทำถ้าว่าได้อยู่นะถ้ามันบ่มีฟ้าบ่มีฝนหนึ่งถ้าว่าอากาศมันปลอดโปร่งมันบ่มีฟ้าบ่มีฝนมันบ่มีเหตุเพศภัยอันใดอาตมาก็จะไปนั่งอู้นั่งจ๋าจะไปนั่งเล่าธรรมเมื่อกับศรัทธาญาติโยมฟัง ข้อบางทีนั้นปฏิโอนี่สังขารมันก็บ่เอื้ออำนวยนะศรัทธาญาติโยมร่างกายของอาตมามันบ่เอื้ออำนวยเหมือนตะก่อนละตะก่อนนี่ไปจัดรายการเนื้อปดโทแต่ก่อนนี้ไปจัดถึงวันก็ได้ภาคหลังนี้สุขภาพร่างกายอาตมามันแย่ลงบางทีก็ได้ไปนั่งอู้ไปนั่งถึงปุ้นบางทีก็มาได้ไปนั่งถึงปุ้นแต่เมื่อมานั่งที่ในสถานีมานั่งที่ห้องทรงสถานีอาตมาก็จะถือโอกาสเปิดตังโทรศัพท์จัดเพราะว่าจัดออนไลน์จัดออนไลน์แล้วก็แพร่ YouTube ที่วัดฝ่ายหินไปจะดูย้อนหลังก็ได้พิมพ์ว่าฝ่ายหิน2รายการสารธรรมยามบ่ายยามแรงบางทีก็จะจับครูบาอาจารย์บางทีก็จะจับอาตมานั่งอู้ศรัทธาญาติโยมอยู่ดู YouTube ย้อนหลังไปแต่ถ้าเป็นรายการอาตมานี่มันจะมีคำว่าธรรมะเพื่อชุมชนถ้ามีธรรมะเพื่อชุมชนก็เป็นรายการอาตมาโดยตรงอย่างวันนี้อาตมาแตนเปิ้นก็เลยไปสารธรรมยามแรงไปเหรอแต่ญาติโยมก็สามารถจะดู YouTube ได้ ดู YouTube ย้อนหลังไปนอกศรัทธาญาติโยมไหนก็จะใกล้เข้าภาษาละไผจะลดไผจะละไผจะเลิกอบายมุขต่างๆก็อนุโมทนาผมก็บอกว่าอาจารย์เอ้ยอย่างใดมันเลิกบ่ได้นะอันนั้นมันก็สูดแล้วแต่เนาะมันบ่จังจะว่าละแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าหยุดได้ก็สาธุหยุดบ่ได้ก็สาธุนั่นนะ
ปะแจ้งจะไหว้ใดหรอพ้นยุทธ์ปะได้เขาก็ปะแจ้งจะไปไหว้จะใดแต่ก็ข้ามาหาไม่นะครับถ้าอยากยมยุทธ์ได้สี่โมงจะลดละเลิกได้ก็เป็นบุญของสถาญาติยมสี่โมงมันก็พักกายพักใจพักตับพักกิริยาบทต่างๆชำระได้หับศีลได้มีกันได้ไหว้ผ้าหับศีลตัวถ้าโยมเลิกมาได้เงี้ยได้มันก็ประแจ้งเงี้ยได้อ่ะอันเปิ้นจะเปรียบบัวสี่เหล่าเนาะบัวสี่เหล่าอันที่ไปโป้นแหนมขึ้นโป้นแหนมก็ถือว่าดีขึ้นปลิ่มแหนมก็ยังแควน้อยขึ้นยังบ่โป้นแหนมก็พอดีอยู่เน้นอันที่โจมขี้เปอะเน้นนะสี่โมงหันหาจะต่อเด้อขอบคุณท่านอาจารย์มหาสมชาติเดี๋ยวเพื่อจะมาต่อสี่โมงวะอาสถาญาติโยมถ้าบัวมันติดดินแล้วมันบ่ยอมออกมาแล้วมันตึงบ่โผล่แล้วก็คือก็เป็นอาหารของเต่าน้ำอาหารของป่าอาหารเหยาไปก็บ่ได้มาหันโลกละฉะนั้นโคนเห่าเนี่ยมันก็เหมือนดอกบัวสี่เหล่าซึ่งเขาก็ประแจ้งจะว่าของยังอี้มันก็อยู่จิตภายกระจายมันนานาจิตตังโบราณว่าไว้สะพองมากแหลกผ่องมากแข็งนอกสะพองก็มากแหลกสะพองก็มากแข็งอย่าผ่องแข็งจีนล้ำกว่าผ่องของแหลกล้ำกว่าผ่องก็พักล้ำกว่าอย่างกำอย่างกำบางกำนี่เหมือนกันกำอู้กำแจเนี่ยบางคนชอบเขาอู้ใจกำกำเดียวนี่นะอย่างเขาจะด่าคนนี่นะบางคนก็ชอบแต่บางคนก็โคตรบางคนก็โคตรกำนี่เหมือนหน้าดีมาว่าเนอะอย่าบางคนก็แต่กันเนาะมันก็เขาจะว่ากัจจใดเนาะมันของยังอี้นะเอายิดไปกระจายมันเราสถาญาติโยมเขาก็บ่ถ้าไปอย่างละมีโอกาสมีโอกาสที่จะฟังน้ำฟังธรรมก็น้อมเจริญเจริญพรช่วงของ13วันพระ13วันศีลเนี่ยเนอะถ้าหมด13วันพระ13วันศีลก็จะเป็นหน้าศีลหน้าแรงละมาได้พระสงฆ์องค์เจ้าจะมาค่อยได้มารวมตัวมาค่อยได้มาเผยแผ่ธรรมอย่างนักหนาละนะสถาญาติโยมจะได้ฟังธรรมก็ต่อวันพระวันศีลเนี่ยเนอะ13วันพระ13วันศีลช่วงของเข้าภาษาเนี่ยนะแจ้งกับสถาญาติโยมอ้าวตอนนี้3โมง42นาทีอาตมาก็วันนี้เวลาสั้นๆอาตมาจะวางสายสถาญาติโยมไผ่จะโทรมาตอนนี้ไผ่จะโทรมาตอนนี้แต่089อาตมาขอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา089นั้นอาตมาภาพใช้ออกอากาศไม่สามารถจะให้ญาติโยมโทรได้ญาติโยมโทรมาที่0837611775 0837611775พอจริงมีญาติโยมถามว่าเบอร์ใหม่ท่านอาจารย์ครับอันนี้บ่ใหม่เบอร์083เนี่ยเป็นเบอร์เก่าเป็นเบอร์ที่2ของอาตมาที่ได้ใจเบอร์แรกอาตมานั้นเบอร์แรกเครื่องแรกถูกลักมันหายไปตึงเครื่องหายไปตึงเบอร์ อาตมาก็เลยใช้
ี้มาเรื่อยๆแล้วก็เปอร์วิทยุอาตมากระจาย089นะอ้าวถ้าใครจะโทรมาก็โทรมาตอนนี้เนอะเวลาเหลือแหมน้อยนึง0837611775อ่ะถ้าใครจะโทรอาตมาตอนนี้ก็คำเดียว4โมงท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยเปิ้นจะแตนอาตมาไปเปิ้นเปิ้นจะแตนตุลุงช่วงของ4โมงแรงนะถ้าใครจะโทรก็โทรตอนนี้ได้เลยเนอะจะเริ่นปอนทางนมัสการเจ้าแม่โทรจากหน่อยอยากบ้านมองมอแม่อ้อยเนาโอ้แม่อ้อยนะเจ้าโอ้แม่อ้อยหายไปเมินแล้วนี่ตั้งแต่ตั้งตอนมันยัดตอนเย็นกับแบบคำเดียวยายพรโทรมาละปอบเป็นยังมานี่กันเลยนี่ทั้งตั้งมาตัวนั่งมาแล้วอีกจ้ะครับยินดีแม่อ้อยเนอะเจ้าสาธุแม่อ้อยแม่อ้อยครับกำลังใจเนอะครับครับแม่อ้อยหน้าวัดเจดีย์สาวโอ้มาแล้วเนอะวัดเจดีย์สาวอาตมาไปละสถาญาติโยมเคยไปเตื้อหนึ่งไปส่งน้ำไปส่งน้ำที่วัดเจดีย์สาวเนาะโอ้ม่วนนะแม่อ้อยวางสายให้ลูกเนมจิมสมมาเตอร์แม่อ้อยนั่นขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่อ้อยกันเนอะเจริญปอนไว้สาเจ้าแม่ยังแม่น้อยวัดสาโคกเจ้าแม่น้อยตัวใหญ่แน่นอนเจ้าแม่ฟังอยู่คนชื่อน้อยตัวใหญ่ก็มากมีแม่โทรไปเป็นกำลังใจนะท่านเนอะเจ้าเตรียมจะห่อขนมยังเจ้าขอวันนี้จะห่อขนมจ้าเจ้าโอ้แต่ข้าไปเหี่ยวนะแต่มันมีเวลาได้คอยเลยเขาบอกว่าเหนียวขนาดห้าสิบเมตรฮะเขาบอกว่าเหนียวละบอกว่ามันเหนียวแล้วเนาะเจ้าเจ้าเอ้ายินดีแม่เนอะเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขโอ้ยแม่น้อยแม่น้อยวางสายให้จิมเนอะแม่น้อยคนชื่อน้อยตัวใหญ่ก็มากมีนะกันเนาะชื่อแม่น้อยตัวใหญ่อ่ะเอาข้อความเอามา0837611775โทรเข้ามาได้เลยเนอะยะเรินปอนตัวสาจ้าแม่แม่พี่สมัยนั่นแม่ให้พักกันเจ้าอ๋อแม่พี่สมัยเจ้านี่เอาชั่วโมงเดียวกันเจ้าชั่วโมงเดียวกันเดี๋ยวท่านมาหาเปิ้นจะต่อ4โมงเจ้าว่าได้มาเขาจะร้อนประจำเลยเจ้าบ้านได้ปลายแม่แต่ว่าภาคนี้นะลูกเนรมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายเขาเฮ้ยสังขารมันบอกให้เอื้ออำนวยเขาเฮ้ยภาคหลังนี่นะตรงนี้ต้องดูแลสุขภาพคนหน้าครับขอบคุณแม่เนอะเจ้าแม่พิสมัยวิไรศักดิ์เนี่ยนี่ก็ญาติโยมก็คือกำลังใจอาตมาภาพลูกเนนตัวน้อยๆอืมลูกเนนตัวน้อยๆไปปะปอลูกกำพร้าลูกกำพร้าอย่าสะทายญาติโยมเฮ้ยอินดูอินดูอ่ะก็ขออนุโมทนาสถาญาติโยมเพื่อกำลังใจมาว่าโอ้ลูกเน้นเหยระวังฟ้องเนอะเป็นห่วงนะก็ยินดีสถาญาติโยมเป็นห่วงเนาะลูกเน้นตัวน้อยๆนี่นะ
พุงโลก้นปอดเขี้ยวว่าวขี้ปุ่มหลวงมันจะมีนายมันเนี่ยอันบางแง่แม่บัดถ้าไปหวังความงามมันจะพุงโลก้นปอดเขี้ยวว่าวขี้ปุ่มหลวงมันจึงมีนายมันนี่หมดอันที่บางแง่บัดดีเส้นที่อีไรแม่เฮ้ยนะเอ้ามีอยู่ก็หาโอ้วันนี้มีกาเทวดาแต่เทวพุทธมีสักตนจะเริญตอนเอ้าอันนี้มีเกี้ยวสิงเกี้ยวแต่ทองโอ้แม่เกี้ยวสิงเกี้ยวเนาะเกี้ยวลืมกันแล้วแกบ่ลืมเนี่ยบ่ลืมแม่เกี้ยว 100% นี่นะอีกครั้งทุกวันทุกสมองแน่อนุโมทนาขอบคุณยาวน้ำใจตั้งใจเด้อน้ำใจไมตรีขอบคุณนั่งมากขอบคุณหลายๆเด้อยาวยาวยินดีเนอะฟังเสียงเปิ้นแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนเนอะโอ้เสียงเปิ้นหวานแต่หวานว่าเดี๋ยวก่อนหมดขึ้นโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนหมดขึ้นหน้าจอเดี๋ยวก่อนปัดหมดก่อนปัดหมดก่อนว่าเล่นบ่ได้เนอะสระญาติโยมเล่นกันเอาม่วนเนาะเจริญปอนแม่ยังก็แม่ทองสุขแม่ทองสุขนี่เนาะบ้านอย่างก็แม่บ้านอย่างก็นาดงบ้านนาดงลำปางโอ้ลำปางนักนะอำเภอแม่ท่าอย่าว่าลำปางแล้วไปถามเนอะอย่างนั้นแม่กระทะอยู่หน่อยกระทะบะหมี่มีกระแม่ท่าแม่แล้วแม่ท่าอยู่ไหนจะว่าลำปางลูกซอหากระทะซอหาหม้อขางเนาะลูกปอยลูกปอยซอหากระทะฟังอยู่เนาะเจ้าอ้าวยินดีอีแม่นึเจ้าหยอกเย้ากับเซาเย่คือสถาญาติโยมคือได้ไข้หัวกันพ้องเนาะมีก่อ0837611775แม่ท้องสุกวางใสเพื่อเจอนั่นแกอีแม่บ่ค่อยวางใสนะฝนโทรมาเนี่ยฝนโทรมาเนี่ยอ้าวเวลาจะมามีแหมอยู่ได้แหมสักประมาณ 3-4 สายแต่เดียวนิมนต์อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตาปัญโยก่อนเตรียมนั่งเก้าอี้เตรียมไม้ไว้เดี๋ยวเปิ้นจะจัดรายการต่อแน่ถ้าใครจะโทรอาตมาตอนนี้โทรมาเลยเนอะโทรมาเลยจะเรินปอนนักการเจ้าแม่สีบ้านเขื่อนย่างเอาเจ้าอากาศเฮ้ยข้าไอ้ยังเอากับเดียวถ้าแม่จะถามแม่ถามหลังไม้เนาะเดี๋ยวแม่โทรมาหลังแม่โทรหลังไม้กันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวแม่โทรมาหลังไม้เนาะไม่ว่าจึงจะเป็นผมหลังผมหลังนิดผมตอนใหญ่มันดีนะไอ้งามอ๋อโอ้มันต้องบางงามถ้าแม่หอนนะแม่จะว่าเอ้ยมันบางงามเสี่ยงตีแล้วแม่เฮ้ยเขี้ยวว่าวเขี้ยวว่าวขี้ปูมหลามกินดีมันต้องเข้านั้นอย่ามันต้องมีนายมานี่หมดล่ะอ้าวยินดีแม่เนอะปะเจี๋ยวจะว่าวเขี้ยวว่าวพุงโลก้นปอดเข
ที่ปูมหลวงอืมอันบะเล่าบะเลิศตะดือกวงรถลงอย่างนั้นนี่อย่างต่อรถสิบล้อนี่แม่เอ๋ยลุงไอโวบุ่นเขี้ยวว่าวอ่ะที่ปูมหลวงรถลงก็จะไปบวชแล้วเด้อเย้ลุงไอ้นะก็จะไปเป็นตุ๊กป่อไอ้ละเพราะว่าโอ้ยก่ายละเองก็จะเข้าไปสู่ล่มกาสวพัฒน์แล้วเด้อลุงไอ้นะในเจ้าบ้านเขามูลี่เขาเคี้ยวหัวนี่แต่ว่าลุงไอ้อ๋อบ่แม่เดี๋ยวนี้พวกไปท่องเอชาหางพันเตเอว่าประเดี๋ยวเนี่ยเออบวชไรหรอเออบวชกรรมนี้อย่าหวังจะซิกนี่หรอเออเออไถ่แท้ก็หาลุงไอ้นะมีอยู่ก็หา0837611775วัดอาตมาก็จะรอเตียนเหมือนนะสถาญาติโยมรอเตียนในวันเข้าพรรษาเนอะวันที่20เปิดก็จะรอเตียนรอเตียนรอคิดเล่มครับก็รอหลายอยู่ปีแล้วรอฝนตกเจริญปอนเจ้าค่ะนะจ๊ะปิดแล้วจากที่ไหนก่อนเดี๋ยวยายพรโทรมาละยายพรข้างกับแปงวัดอ่ะเจ้าครับแม่เดี๋ยวก่อนแม่ปิดวิทยุก่อนสุมาตะโอ้โอ้แม่ปิดวิทยุดูโทรศัพท์เข้าลงลงลงอ่ะปิดแล้วแล้วยี่แม่ยังแม่หนูน้อยบุ้มบ้านฟานเจ้าบ้านนาฟานโอ้ฟานถ้าจะนักแต่ฟานน่าจะนักเนาะฟังเป็นประจำนะฟังเป็นประจำยี่แม่ว่าฟังเป็นประจำเนาะฟังเป็นประจำก็เดียวฟังท่านก็เดียวฟังท่านอาจารย์มหาต่อกะก็เดียวท่านอาจารย์มหาในเสียงในฟิล์มก็เดียวท่านฟังทางเขาครับยินดีแม่เน้อเจ้าก็เดียวแม่กับฟังท่านอาจารย์มหาต่อนะไปฟังอีกเถอะนะท่านอาจารย์มหาปนผู้ม่วนเหลืออาตมาก่อนอาตมานี่จะละจากวะสถาญาติโยมฟังเสียงมันถึงบ่น่าดูก็แล้วกันเถอะจะละจากวะมินิมดอ่ะ มันยังไงอ่ะเนาะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะแม่เนาะขอแฮมสายเดียวเนาะจะเจริญปอนแม่สีกุลการธุระบ้านหนองร่องตำบลบ้านเป่าอำเภอเมียงลำปางเจ้าไปได้ปลาเงินมันเนี่ยยังมาลำปางแฮมันไปได้ไปนะมันติดการติดงานนี่แม่เฮ้ยลองหาเปิดฟองขึ้นนะยังอีกอ่ะงานเยอะแน่งานเยอะเฮ้ยเน้นถ้าเอาเน้นลองหาเปิดฟองขึ้นนะยังอีกอ่ะแม่สีกุลฟังขึ้นยังแม่สีกุลน่ะโอเคยังก็หกนะจ๊ะร้อยหกนั่นเนาะบุญเจ้าวาดเจ้าบุญเจ้าวาดเจ้าตักรักใจเพื่อนเจ๊เจ๊นะเนี่ยขอบคุณเนอะเจ้าแม่สีกุลตามธุระบ้านเป้าบ้านหนองร่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางแม่สีกุลเอ๊แม่จันฟองนะออมีไหนฮะแม่จันฟองแล้วก็แม่ยังทำไงเวลาบ่าย3:16 น.เอาละสถาญาติโยมเอาละเนออาตมาจะปิดสายแล้วนะอาตมาจะปิดแล้วเนอเพราะว่ามันจะหมดเวลาอาตมาละเวลาอาตมาเหลือแค่น้อยเดียวแค่เพิ่มตอกเดียวได้งานต่อเก่าครับงานบ้านอาตมาวันที่19เนอะพระป่าสามัคคีเป็นพระป่าหม่วงลำยอยเนาะแล้วก็ญาติโยมจะห่วมก็อาตมาก็
กล่องละ10บาทบาดายเนอร์กล่องละ10บาทแล้วก็ตัวนอนไผอยากจะหับตัวนอนถ้าไผอยากจะหับตัวนอนก็ตัวละ20บาทเนอร์ก้อนละ20บาทบอกตัวนอนนะก้อนละ20บาทงั้นเราเตรียมโดยถ้าไผจะหับก้อนบอกตัวนอนก็ก้อนละ20บาทถ้าไผหับของพระป่าก็10บาทตาเนอร์อาตมาลืมไปตะกี้ท่านเจ้าวาดเปิดว่าตัวนอนด้วยนะตัวนอนเจ้ามาปูที่ข้างธาตุนี่สมาก็ลืมไปโอ้ยคนเฒ่าเนาะสังขาระมาแน่นอนอ้าวญาติโยมอาตมาเวลาหมดมาเวลดก็ไปว่าหมดเวลาอาตมาขอนำรายการอำลาสถาญาติโยมไปก่อนจะไปฟังนี้ไปไหนเด้อตามเดียวฟังเสียงหวานหวานท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยเปิ้ลมาอู้มาจ๋าต่อจากอาตมานี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วฟ้าสากลโลกจงอภิบาลรักษาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุวันสุขาภราปฏิพันธนาสารสมบัติเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนั้นจงจักมีอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังขอเจริญพร